ครับสวัสดีครับผมพันตำรวจตรีดร.สามารถกาสอนสป.สน.บางพัดนะครับผมได้มานำเสนอในเกี่ยวกับเรื่องของการทำทีมตะก้อบชน.นะครับซึ่งผมเองได้เป็นตัวแทนของหัวหน้าสตาฟโค้ชในการทำทีมตะก้อของบชน.จนบชน.ได้เป็นรองแชมป์รองจากบชน.ผมเองสามารถทำให้บชน.นะครับทีมชุดได้เหรียญเงินนะครับทีมเดี่ยวได้เหรียญเงินและทีมโอโซได้เหรียญทองแดงแบบนี้มา3ปีซ้อนนะครับถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในการที่มีโอกาสได้เข้ามาสู่การทำทีมตะก้อของผมนะครับต่อมาครับผมเองก็ได้รับโอกาสนะครับจากท่านพลตำรวจตรีณัฐสิงห์ดมผู้อัปการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2นะครับท่านให้โอกาสผมนะครับในการเพื่อไปควบคุมทีมตะก้อของตร.ในการที่จะไปแข่งขันกีฬากองทัพไทยนะครับเมื่อมีโอกาสได้ไปแข่งขันกีฬากองทัพไทยครั้งนี้ก็เป็นปีที่34เช่นเดียวกันที่ผมมาคุมตะก้อของบชน.ในครั้งนี้นะครับผมถือว่าผมได้ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับเรามีโอกาสได้เหรียญประวัติศาสตร์ก็คือเราได้เหรียญทองทีมชุดนะครับซึ่งเท่าที่ทราบมานะครับครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬากองทัพไทยครั้งที่52เราไม่เคยได้เลยเท่าที่ทราบตำรวจเองก็ได้เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬากองทัพในเรื่องของตะก้อมา20กว่าปีเราก็ยังไม่เคยได้เหรียญเลยแม้แต่เหรียญเดียวนะครับปีนี้พอได้เหรียญปุ๊บได้เหรียญทองเลยนะครับซึ่งถือเหรียญนี้ถือเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของทีมเซปักตะก้อนะครับนอกจากนี้ปีนี้เรายังได้เหรียญเงินนะฮะทีมอาวุโสนะครับซึ่งปีแล้วเราได้เหรียญน้ำแดงปีนี้เราก็ได้เหรียญเงินถือว่าสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทีมเดี่ยวเราไม่ได้เหรียญมา 2-3 ปีนะครับปีนี้ก็ได้เหรียญทองแดงถือว่าก็ดีกว่าปีที่แล้วแล้วสูงขึ้นในรอบ3ปีที่ได้มาและยังมีอีกเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญเงินของทีมตะก้อรอดบุกนะครับซึ่งเป็นปีที่สร้างประวัติศาสตร์สำหรับทีมตะก้อของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งผมได้มีโอกาสมาควบคุมทีมทั้งนี้และทั้งนั้นในการที่จะทำทีมได้นั้นผมไม่สามารถที่จะทำให้ทีมมีความสำเร็จได้ด้วยผมคนเดียวนะครับผมเองก็ต้องขอบคุณครับท่านผู้จัดการทีมนะครับท่านพลตำรวจตรีณัฐสิงห์อุดมนะครับและที่สำคัญก็คือสตาฟโค้ชครับที่มีความรู้ความสามารถก็คือร้อยตำรวจเอกทิวเพชรนะครับแสนโคตรนะครับร้อยตำรวจเอกปีเทิดศักดิ์ปีแหล่นะครับท่านเป็นเคยเป็นทีมชาติเก่าครับรวมทั้งดาบตำรวจสราวุธรักษานามสามท่านนี้ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับในการดูแลฝึกฝนนักตะก้อทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเรานะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือท่านพันตำรวจตรีสมพรใจทิ้งผลนะครับหรือที่เรียกว่าสารวัตรต้นนะครับท่านเป็นอดีตทีมชาตินะครับท่านเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลปลุกปั่นนะครับให้น้องๆนักกีฬานะครับในการต่อสู้เพื่อเอาชนะในการแข่งขันนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นผมเองได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับสำหรับปีนี้แล้วนะครับและที่ขาดเสียไม่ได้เลยนะครับต้องกราบขอบคุณอย่างยิ่งคือท่านผู้ให้การสนับสนุนนะครับที่ผู้ให้การสนับสนุนของชมรมก็สามารถนะครับที่ท่านให้มาไม่ว่าจะเป็นเครื่องชุดวอร์มอุปกรณ์การแข่งขันหรืออะไรต้องขอบคุณท่านผู้มีโอกาสและคุณทุกท่านนะครับที่ท่านสนับสนุนมาครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้มีโอกาสและคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนผมนะครับและก็ขอให้ท่านชมในเพจของชมรมดร.สามารถนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจขอให้ท่านได้มาเข้ามาในกดไลค์กดแชร์ในเพจของผมนะครับชมรมดร.สามารถนะครับแล้วผมก็จะทำทีมให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปตลอดไปเท่าที่ความสามารถผมจะมีนะครับขอบคุณมากครับทั้งหมด